ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะคะเป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องธนาคารหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจำได้ไหมธนาคารคืออะไรธนาคารคือสถาบันการเงินใช่ไหมคะหลังจากที่เรามีการทบทวนสถาบันการเงินธนาคารแล้วนะคะเราก็จะมีการทำแบบฝึกหัดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท้ายบทเรียนเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำถูกไหมนะคะลูกธนาคารมี3ประเภทนะคะประเภทที่1คือธนาคารกลางประเภทที่2คือธนาคารพาณิชย์เป็นของเอกชนนะคะประเภทที่3เนี่ยเป็นของรัฐบาลคือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะลูก ธนาคารกลางมีหนึ่งเดียวนะคะก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะหรือธนาคารแม่นะคะหรือนายธนาคารมีชื่อเรียกได้3ถึง4ชื่อนะคะแต่ชื่อเต็มๆของเขาคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารที่2ที่ครูกล่าวไปแล้วคือธนาคารพาณิชย์มีโดยทั่วไปของท้องตลาดหรือในทั่วไปในพื้นที่ประเทศไทยนะคะให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงย้ํานะคะให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะมีเยอะมากทีเดียวนะคะมีมากมายธนาคารประเภทที่3คือธนาคารที่เป็นของรัฐบาลธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะทีนี้เรามาดูธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะธ.ก.ส.ธ.อ.ส.และธนาคารออมสินค่ะลูกต่อไปมาดูบทบาทหน้าที่ของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะธ.ก.ส.คำว่ากคือเกษตรกรเห็นไหมคะจุดสำคัญจุดหลักที่ใช้ในการจำธ.ก.ส.กมาจากคำว่าเกษตรกรนะคะธ.คือธนาคารนะคะธ.ก.ส.คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรการเกษตรมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการให้ยืมกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะส่วนธ.อ.ส.อ.คืออาคารสงเคราะห์นะคะอาคารได้แก่ทำอะไรบ้างกับอาคารซื้อส่งสามบาทซื้อส่งสามบาทจำได้ไหมคะธ.อ.ส.คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะสุดท้ายคือธนาคารออมสินนั่นเองนะคะสนับสนุนการออมและการกู้ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำฝากธนาคารพาณิชย์นะคะทุกต่อไปมาดูหน้าที่ของธนาคารโดยทั่วไปนะคะมีหน้าที่ในการรับฝากถอนเงินนะคะเคลื่อนย้ายเงินนะคะบริการชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟแม้แต่ค่าเทอมนะคะบางสถาบันจะมีการชำระผ่านธนาคารนะคะลูกบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารคือนะการรับฝากถอนเงินเมื่อมีการรับฝากถอนเงินก็จะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะมีดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ถ้าเราไปฝากเงินเราก็จะได้ดอกเบี้ยเงินฝากถ้าเราไปกู้เงินเราก็จะต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารนะคะต่อมาในเรื่องของการกู้ยืมเงินที่เราจะทบทวนกันนะคะคำว่าการกู้ยืมเงินคือมีบุคคล2บุคคลคือบุคคลที่ให้กู้กับบุคคลที่ไปกู้ยืมนะคะโดยผู้ให้กู้เนี่ยนะคะและผู้กู้ยืมเนี่ยจะมีการตกลงกันว่าจะชำระคืนภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้นะคะมาดูการกู้ยืมนะคะมี2แบบคือการกู้ยืมในระบบกับการกู้ยืมนอกระบบนะคะการกู้ยืมในระบบคือการกู้ยืมกับสถาบันการเงินส่วนการกู้ยืมนอกระบบคือการกู้ยืมกับ กันเองนะคะที่ไม่ได้ใช้สถาบันการเงินนั่นเองนะคะลูกอาจจะเป็นลักษณะกู้ยืมจากคนที่ปล่อยกู้นะคะหรือกู้ยืมจากญาติหรือเพื่อนนั่นเองนะคะอาจจะมีการทำสัญญาหรือไม่ทำก็ได้นะคะนอกระบบแต่ในระบบต้องทำสัญญานะคะทีนี้เรามาดูความรู้เพิ่มเติมจำได้ไหมคะครั้งชั่วโมงที่แล้วครูให้นักเรียนทำตรงในสมุดนะคะข้อที่1ธนาคารแห่งประเทศไทยคือธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมคะไทยพาณิชย์ชื่อเดิมของความรู้เพิ่มเติมนะคะธนาคารแห่งแรกคือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยชื่อเดิมของเขาคือบุคคลับคือกลุ่มของคนที่มีสมุดเงินฝากเหมือนกันนะคะแล้วก็บุคคลำนะจากบุคคลับเปลี่ยนชื่อมาเป็นบุคคลำจากบุคคลำเปลี่ยนมาเป็นแบงก์สยามกมาจลคำว่าสยามคือไทยไงคะลูกและต่อมาก็เปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นธนาคารของเอกชนย้ำนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ใช่ธนาคารของรัฐบาลนะคะเป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะลูก
ส่วนธนาคารออมสินที่เป็นของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเนี่ยนะคะตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกค่ะลูกทีนี้ต่อไปนะคะมาดูแบบพัฒนาทักษะก็คือแบบทดสอบนั่นเองนะคะลูกข้อที่หนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่อะไรคะลูกดูสิห้องน้ำทำห้องสามทำไปพร้อมกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วดูนะคะห่วงห้องสามเนี่ยลูกธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่อย่างไรเราลองดูกันนะคะจัดพิมพ์ธนบัตรภายในประเทศให้กู้ยืมเงินจัดพิมพ์ธนบัตรให้กู้ยืมรับฝากถอนเงินรับชำระค่าบริการเรามาดูกันที่คะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่อะไร1 2 3ใครตอบข้อ1ถูกต้องค่ะข้อ1ค่ะจัดพิมพ์ธนบัตรภายในประเทศส่วนทั้ง3ข้อที่เหลือเป็นข้อหน้าที่ของธนาคารโดยทั่วไปหรือธนาคารลูกที่ไม่ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะต่อไปข้อ2นะคะธนาคารใดมีหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดที่กูเคยกล่าวไปแล้วจำได้ไหมที่กูทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้มีอยู่หลากหลายมีหลายชื่อมากเลยเฉพาะกไก่ก็มีเยอะแล้วใช่ไหมคะกรุงเทพกรุงไทยกสิกรนะคะกรุงศรีนะยังไม่รวมอักษรอื่นนะเนี่ยอันนี้คือธนาคารอะไรคะธนาคารประเภทพาณิชย์ใช่ไหมคะที่มีหลายชื่อมากเลยนะลองดูสิลองวิเคราะห์สิธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะค่ะธนาคารพาณิชย์ค่ะลูกต่อไปข้อ3ต่อไปข้อ3นะคะข้อ3ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์นะคะให้บริการกู้ยืมเงินรับฝากถอนเงินรับชำระค่าสาธารณูปโภคหรือรักษาตราเงินสดสำรองระหว่างประเทศอันไหนที่ไม่ใช่ย้ำนะคะไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์นะ1 2ข้อ4ค่ะถูกต้องค่ะข้อ4นะคะเขามีหน้าที่ในการรักษาอัตราเงินสดสำรองระหว่างประเทศนะคะเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารแม่นั่นเองค่ะลูกต่อไปข้อ4นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะจัดเป็นธนาคารประเภทใดจำได้ไหมประเภทของธนาคารมี3ประเภทนะคะ1ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลาง2ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ3ธนาคารพาณิชย์นักเรียนคิดว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารประเภทใดคะเร็วเร็วเร็วลูกเร็วคิดดีๆอ้าวเฉลยแล้วหมดเวลานะคะใครตอบข้อ3ถูกต้องค่ะธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษค่ะนะคะอาคารสงเคราะห์นั่นเองเป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเหมือนธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะลูกต่อไปข้อ5การควบคุมปริมาณเงินของประเทศให้เหมาะสมเป็นหน้าที่ของใครควบคุมปริมาณเงินนักเรียนคะดูที่การควบคุมปริมาณเงินเป็นหน้าที่ของธนาคารอะไรคะควบคุมนะคะปริมาณเงินของประเทศใหญ่ไหมหน้าที่เขายิ่งใหญ่มากให้เวลาในการคิดนะคะเป็นหน้าที่ของธนาคารอะไร1ตามเฉลยหมดเวลาค่ะลูกเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะนะข้อ6ข้อ6นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะคะผู้กู้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ให้เรียกว่าผู้ให้แก่ผู้ที่เรียกว่าผู้ให้กู้ผู้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเรียกว่าผู้ให้กู้ใช่ไหมการกู้ยืมการจ่ายดอกเบี้ยคนที่จ่ายคือผู้ให้กู้ใช่ไหมหรือว่าผู้กู้ข้อ2ผู้การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้านเป็นการกู้ยืมเงินในระบบใช่ไหมเพื่อนบ้านเนี่ยใช่ในระบบไหมใช่สถาบันการเงินหรือเปล่าการกู้ยืมเงินต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นใช่ไหมการกู้ยืมเงินผ่านธนาคารเป็นการกู้ยืมเงินที่ถูกกฎหมายเรามาดูกัน1
สองสามเฉลยค่ะข้อ4ค่ะการกู้ยืมเงินผ่านธนาคารเป็นการกู้ยืมเงินที่ถูกกฎหมายนะคะเพราะว่านะกฎหมายคุ้มครองเนื่องจากเรากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะคะส่วนข้อ1ผิดตรงที่ว่าผู้ที่จ่ายดอกเบี้ยจะต้องเป็นผู้อะไรคะผู้กู้ยืมไม่ใช่ผู้ให้กู้นะคะผู้กู้ยืมจากเพื่อนบ้านเป็นการกู้ยืมในระบบผิดค่ะเป็นนอกระบบค่ะลูกการกู้ยืมเงินต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นไม่จริงค่ะถ้ากรณีเป็นที่เป็นการกู้นอกระบบไม่จำเป็นต้องทำลายลักษณ์อักษรนะคะข้อ7ค่ะการกู้ยืมเงินในระบบมีลักษณะเป็นยังไงในระบบนะคะลูกในระบบอย่าลืมนะในระบบมีความหมายยังไงญาติพี่น้องใช่ไหมหรือจากสถาบันการเงินหรือจากผู้ปล่อยกู้หรือจากเพื่อนบ้านคนไหนคะเป็นในระบบคนนี้ง่ายมาก1 2 3หมดเวลาค่ะลูกตอบข้อ2ค่ะลูกการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นการกู้ยืมเงินในระบบนะคะข้อ8แล้วนะคะการกู้ยืมเงินในข้อใดยุติธรรมแก่ผู้ให้กู้และผู้กู้มากที่สุดการกู้ยืมเงินในข้อใดยุติธรรมแก่ผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้มากที่สุดในระบบนอกระบบหรือการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงหรือการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเขาถามว่าอะไรดูให้ดีๆนะการกู้ยืมเงินข้อใดยุติธรรมแก่ผู้ให้กู้และผู้กู้มากที่สุด1 2 3หมดเวลาค่ะลูกการกู้ยืมเงินในระบบนั่นเองค่ะข้อ1ค่ะลูกข้อ9ต่อไปดูข้อ9นะคะการกู้ยืมเงินมีผลดีต่อเศรษฐกิจยังไงมีผลดีต่อเศรษฐกิจยังไงการกู้ยืมเงินทำให้สินค้ามีราคาแพงใช่ไหมหรือลดปริมาณการลงทุนในประเทศหรือทำให้การซื้อขายมีความคล่องตัวหรือการบริโภคสินค้ามีน้อยลงนักเรียนคิดว่าเวลาที่เรามีเงินจากการกู้ยืมเงินแล้วเนี่ยนะคะมันมีผลดีต่อเศรษฐกิจยังไง1 2 3ใครตอบข้อ3ถูกต้องค่ะทำให้การซื้อขายสินค้ามีความคล่องตัวขึ้นนะคะมีผู้เมื่อมีผู้ซื้อนะคะผู้ขายก็สามารถผลิตสินค้ามานะให้เขามีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะลูกต่อไปข้อ10ข้อใดเป็นผลเสียจากการกู้ยืมนะคะเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าใช่ไหมหรือว่าทำให้ครอบครัวมีหนี้สินมากขึ้นหรือหน่วยธุรกิจมีความคล่องตัวหรือสามารถเลือกสินค้าในราคาสูงได้อันไหนคือข้อเสียข้อเสียคืออะไรคะลูกหนูพิจารณาโจทย์ให้ดีนะอะไรคือหัวใจของโจทย์เขาอยากรู้ข้อเสียหนูตอบข้อเสียข้อไหนคะ1 2 3ใครตอบข้อ2คะนี่ถูกต้องค่ะทำให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สิ้นสุดการนำเสนอแต่เพียงแค่นี้นะคะลูกแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันในเรื่องใหม่นะคะลูกสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ